สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดพวกเทนเดอร์ลอยบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าปิ้งหรือว่าย่างเนาะซีนสันไหนก่อนอื่นเฮาก็ลืบเอาน้ำมันออกเนาะแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาเปเปอร์ทาวหั่นจุบน้ำออกให้แห้งก่อนเอือบเนาะเอือบก็ใส่เกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยนี่สิซอยให้ซีนเฮานุ่มแล้วก็นัวนวดให้ทั่วเลยเนาะแล้วก็โรยด้วยอ่ะอิตาเลียนซีซันนิ่งเกือบ2ด้านคือกันเลยเนาะหลังจากที่เฮาเอือบแล้วเนาะเฮาก็จะมักเมี่ยนอย่างหน่อยหั่นประมาณชั่วโมงนึงขึ้นไปเนาะแล้วช่วงที่เฮามักหั่นเฮาก็เอาไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นเวลาเฮาสิปิ้งเนาะก็ต้องปิ้งให้สุกเนาะซีนหมูเนี่ยต้องกินให้สุกเวลาปิ้งก็สิใส่ตัวแทกอุณหภูมิหั่นเนาะเสียบเข้าไปอยากได้มีเดียมแววหั่นแม่นอุณหภูมิก็ประมาณ155เนาะแล้วเฮาก็เอาออกจากเตาเนาะแต่ว่าถ้าไผบ่ใส่เฮาก็จะใส่ไฟเบรกเนาะ350องศาประมาณอยู่45-50นาทีเนาะหลังจากสิ้นหมูสุกแล้วเนาะเก่าออกมาปะไว้5นาทีก่อนเนาะก่อนตัดเสิร์ฟตัวนี้มันมีเดียมแววเนาะสิ้นหมูก็สิออกมาเป็นขาวๆประมาณนั้นเนาะมันก็สิบ่นุ่มคือสิ้นงัวเนาะมันเวลาเฮาย่ำมันก็สิเป็นแห้งๆเด้มันสิบ่จูซี่หั่นนะซีนหมูนี่กินกับซอสเนาะต้องมีซอสกินน้ำจังแซบซอสแอปเปิ้ลก็แซบเด้อลองเบิ่งเนาะมื้อนี้หั่นแม่นเสิร์ฟกับบรอกโคลีชีสแล้วก็ซอสแอปเปิ้ลเนาะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย